สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ EQ จากบ้านบล็อกเชนนะครับวันนี้เรายังอยู่กับเกม Rooster Button นะครับผมวันนี้เป็น EP ที่3แล้วนะครับแต่จะมาพูด6เรื่องนะครับยังมีเพื่อนๆหลายคนยังสงสัยแล้วก็ถามในเทเลแกรมบ่อยวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังเลยนะครับว่า6เรื่องนี้นะครับมีอะไรบ้าง1ก็คือเรื่องการต่อสู้2โหมดมีอะไร2การเข้าโดโจรับสกิลได้เลยไหม3ไอเทมที่ใช้ในการต่อสู้ครับที่ได้จากการชนะเอาไปทำอะไร4ระบบการให้อาหารไก่มาเมื่อไหร่หรือมาหรือยัง5รับรางวัลตรงไหน ROI เท่าไหร่แล้วก็6ปัญหาต่างๆในระบบเกมไก่แล้วก็มีเรื่องที่จะอัปเดตให้เพื่อนๆฟังจนถึงวันที่5มกราคมครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนะครับมาในหมวดต่อสู้เลยครับกดที่คอมแบทนะครับผมหลังจากนั้นให้เลือกเลยครับเป็นหัวข้อแรกอันที่2อันที่3ยังโหมดนี้ยังไม่เปิดนะครับผมให้กดเข้าไปเลยทีนี้เราก็กดรีเฟรชเลือกตัวละครครับที่เราจะเข้าต่อสู้กดคำว่าไฟนะครับสกิลสามารถจับได้ทุกตัวนะครับสมมติเรามีไก่5ตัวเราสามารถโหลดสกิลซ้ำได้นะครับเนี่ยทำให้ดูเนี่ยเห็นไหมครับมันสามารถใช้สกิลซ้ำได้ตอนที่กดไฟต่อสู้นะครับโดยให้เราดูคำว่าช่องคำว่าไฟทูเดย์เห็นไหมครับจะเป็น0/5ทีนี้เรากดเลือกต่อสู้เลยครับผมขอกดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเพื่ออธิบายเพื่อนๆดูทีนี้ไก่ของเราอะครับมันก็จะขึ้นแล้วว่า1/5เห็นไหมครับเพื่อนๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5/5ครับก็จะจบหมวดของการบังคับต่อสู้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกโหมดนึงที่อยู่ในของ Inventory เนี่ยที่ผมว่ามันแปลกก็คือ A ครับแทนที่จะจัดระบบการต่อสู้อยู่ในหน้าเดียวกันเขากลับจัดอีกโหมดนึงอยู่ในโหมดของ Inventory นะครับผมอันนี้ก็ทำไปเรื่อยกดเข้าไปใน Inventory ครับเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่าด้านบนมี Heading 2นะครับเราก็จะมาหาสกิลที่เหมาะสมที่สุดกับไก่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะลงไปออโต้บอทนะครับผมออโต้บอทในที่นี้ก็คือเราส่งไก่ไปเพื่อให้ผู้เล่นนะครับเข้ามาตีไก่เราได้นะครับผมโดยการเลือกสกิลเซตในเซตนั้นไปแล้วครับจะไม่สามารถที่จะเลือกให้ไก่ตัวอื่นได้นะครับจะต่างจากโหมดคอมแบทเมื่อกี้ที่สามารถใส่สกิลไปยังไก่ตัวไหนก็ได้นะครับสมมติว่าเรามีไก่6ตัวเราก็ใส่ทั้ง6ช่องทั้ง6ตัวก็คือ36ช่องถูกไหมครับแต่ต่างกันตรงที่ว่าไอ้บัตเตอร์ฟิลด์ครับใส่ไป6ช่องปุ๊บมันก็จะล็อกไปเลยว่า6สกิลนี้หายไปแล้วนะครับผมมันก็จะเหลืออีก4สกิลผมก็จับใส่ไก่ของผมส่วนอื่นใน4สกิลนี้ครับก็จะเป็นอันจบในส่วนของตัวบัตเตอร์ฟิลด์ครับแล้วก็เช็คได้ด้วยนะครับว่าไก่เราลงครบหรือยังครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเนาะเห็นไหมครับมันจะเหลือ4/4แล้วเพราะว่าผมส่งไก่ไปยังบัตเตอร์ฟิลด์แล้ว1ตัวไก่จะกระโดดรูปกระโดดเหมือนกับตีครับเพื่อนๆจะเห็นว่า0/5เห็นไหมครับนี่อันนี้ก็คือยังไม่เคยลงต่อสู้กับบอททีนะครับมันจะเป็น0/5ส่วนตัวที่ไปสู้กับคอมแบทแล้วจะเป็น5/5เห็นไหมครับทีนี้ผมก็กดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบอีก4ตัวก็คือรวมกันเป็น5ตัวก็คือส่งไก่ไปลบไปเรื่อยๆจัดสกิลที่เหมาะสมใส่ไปเลยครับผมก็จะเลือกตัวนี้อีก2สกิลเรียบร้อยครับเห็นไหมครับตอนนี้ไก่ทั้ง5ตัวของผมก็จะมาอยู่ในช่องของ Battlefield แล้วด้านล่างถ้าเกิดผมอยากเอาไก่กลับมาผมก็แค่กดคำว่า Recall from Battlefield นะครับผมเห็นไหมครับมีผู้เล่นมาตีผมแล้ว1ครั้งนะครับก็จะเป็น1/5นี้เป็นส่วนของโดโจบ้างครับกดเข้าไปเลยครับไก่ของผมนะครับถูกส่งเข้าโดโจ3ตัวเนาะตอนนี้เหลือเวลาอีก1วันนะครับที่จะนำไก่ออกมาโดยเงื่อนไขก็คือถ้าครบ3วันก็ได้1สกิลนะครับผมตอนนี้ผมมีทั้งหมด6สกิลใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันว่าจะได้สกิลไหม3วันผ่านไปกดเข้าไปที่โดโจครับครบแล้ว3วันนะครับผมไก่ของผมทั้ง3ตัวก็แสดงว่าผมได้ทั้งหมด3สกิลถูกไหมครับนี้ก็กดเคลมได้เลยครับหลังจากกดเคลมทั้งไก่ทั้ง3ตัวปุ๊บสกิลเราก็จะเข้ามากดรีเฟรชดูครับเห็นไหมครับจาก6สกิลของผมก็จะเพิ่มมากลายเป็น9สกิลแล้วเท่านี้ครับง่ายมากไม่ต้องรอให้ครบ72ชั่วโมงนะครับพอมันขึ้น3วันปุ๊บสามารถกดได้เลยครับคำถามที่เพื่อนถามกันบ่อยเอาละครับเรามาพูดถึงระบบเรื่องการให้อาหารกันบ้างนะครับโดยไก่1ตัวนะครับจะมีสตามิน่าเท่ากับ100นะครับผมเท่ากับ HP นะครับผมณปัจจุบันทีนี้นะครับอาหารแต่ละชิ้นก็เพิ่มสตามิน่าไม่เหมือนกันเนาะเอาเป็นว่ามารู้หลักการคร่าวๆดีกว่านะครับผมก็คือทุกๆ3ชั่วโมงนะครับสตามิน่าจะลดนะครับถ้าครบ30ชั่วโมงแล้วไม่ได้มีสตามิน่าเลยไก่เราจะเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นทำไงก็ได้นะครับ24ชั่วโมงก็มาให้อาหารมันบ้างก็ได้นะครับไม่นั้นจะตายถ้าตายก็ต้องใช้ชีวิตชุบชีวิตด้านหลังสุดเห็นไหมครับที่เป็นขวดแดงๆนี้ไอ้ขวดแดงๆนี่แหละคือปัญหาละมันมีโอกาสดรอปแค่ 1% นะครับเพราะงั้นอย่าให้ไก่ตายเลย24ชั่วโมงคนมาให้อาหารไปก่อนนะครับผม
ไปพูดในส่วนของรีวอร์ดกันบ้างนะครับการเคมรีวอร์ดมีหลักการที่ง่ายขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเยอะมากนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามานะครับผมแต่เงื่อนไขแท็กยังเหมือนเดิมเนาะก็คือวันแรก2วันแรกยังเคมฟรีถ้าเกิดเกิน3วันขึ้นไปนะครับจะขึ้นเป็น 70% แล้วก็ลดหลังเรื่อยๆเนี่ยอย่างผมเนี่ยขึ้นเลข 3% นั่นแสดงว่าผมเลยแล้ว1วันเห็นมั้ยครับที่ไม่ได้เคมครับผมก็คือ11วันด้านล่าง793คืออะไรก็คือของวันนี้ยอดที่ผมได้ส่วนด้านบน2595คือยอดที่สะสมมาทั้ง11วันครับเดี๋ยวผมจะกดเค็มให้ดูนะครับผมแล้วก็ข้าว2595จะบวกกับ600นะครับมันก็จะได้ประมาณ 3,100 กว่าครับผมงั้นเราก็แทรกและการพูดถึงเรื่อง ROI ด้วยเลยนะครับตอนนี้ปัจจุบันเรทที่ 0.043 ครับเราลองมาดูกันครับผมถ้าเกิดไม่ทันก็กดล็อกก่อนได้นะครับดูก็คือราคาปัจจุบันอยู่เท่านี้ใช่ไหมครับมันก็เปรียบเทียบได้กับว่าราคาอยู่ที่ 1.33 ต่อเหรียญ นะครับผมถ้าใช้ไก่1ตัวก็เฉลี่ยที่ 1,200 บาทนะครับผมถ้าสมมติฐานของผมตี10ครั้งต่อวันนะครับตีเอง5ออโต้5ชนะ5แพ้5แล้วกันคนละครึ่งครึ่งนะครับก็จะได้65เหรียญ นะครับคิดอยู่ที่13วันคืนทุนถ้าเอา65หารด้วย900นะครับให้คิดเป็น30วันเลยเพื่อความสบายใจนะครับเพราะในระหว่างนี้อาจจะต้องซื้อไก่เพิ่มซื้อสกิลซื้ออาหารในระบบในอนาคตที่กำลังจะมาถึงนะครับผมโดยส่วนตัวนะครับผมไม่เน้นทาง ROI หรืออัตราการคืนทุนอยู่แล้วผมเน้นไปที่ความสนุกนะครับแต่เห็นเพื่อนๆถามมาหลายคนผมเลยทำคลิปให้ดูครับทีนี้ไปต่อกันในเรื่องของ AMA ละกัน AMA คืออะไรก็คือถามตอบแล้วก็แพทเพิ่มเติมจากผู้พัฒนาระบบกันนะครับผมจากผู้พัฒนาตัวเกมอะไรก็มีการแก้ไขบั๊กนะครับตามที่เราเห็นเรื่องการเคมเรื่องการลดค่าแก๊สเรื่องการมองเห็นจำนวนไลท์ก็คือจำนวนข้าวนะครับได้แก้ไขหมดแล้วครับผมก็มีการเพิ่มมาในส่วนของไข่ที่บอกว่าจะมีแค่ 20,000 ฟองตอนนี้ก็เพิ่มไข่เข้ามาโดยสามารถเปิดได้จากกล่องเมสติกครับผมก็มีไก่ตัวเมียมาขายครับทั้งหมด200ตัวแล้วก็มีโอกาสสูงจากกล่องเมสติกได้ไก่ตัวเมียด้วยนะครับในการมาผสมเพิ่มแล้วก็มีการเพิ่มความสามารถของสกิลครับผมโดยใช้3สกิลมารวมกันเป็น1สกิลนะครับโดยจะเป็นการเพิ่มดาวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับมันก็ทำให้ความสามารถของสกิลนั้นแรงขึ้นครับจบกันไปครับสำหรับแพทที่สำคัญก็ได้อธิบายนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ก็แนะนำให้ไปดูคลิปที่2ก่อนส่วนใครที่ยังตัดสินใจอยู่ก็ให้ไปดูคลิปที่1นะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ครับEQ จากบ้านบล็อกเชนคนบ้านก็ทำได้ขอบคุณมากครับผม